สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไคจูโซซิตี้ครับผมวันนี้นะครับผมมาทำงานในฐานะเชฟนะครับผมวันนี้ผมมาทำอาหารให้อากูจิมเอ็มแกมมี่กินนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูครัวเลยครับว่าครัวเขาใหญ่แค่ไหนนะครับอันนี้จะเป็นโดยรวมครับผมนี่มาดูเตาแรกกันก่อนอันนี้เป็นเตาแบบฝรั่งนะครับผมนี่ที่ปิดเปิดเขาเป็นแบบนี้ครับกดกึ๊กกึ๊กนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงนี้ก็แบบว่าไม่มีอะไรแบบว่าซับซ้อนเลยครับเป็นเครื่องปรุงบ้านๆธรรมดาธรรมดาเลยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเตาสแตนเลสครับเป็นแบบว่าเตาจีนนะครับผมแบบสไตล์จีนครับนี่เดี๋ยวมาดูความยาวก็ประมาณ160เซนครับแล้วก็เป็นวาล์วเปิดแก๊สแบบนี้ครับนี่มี2เตาครับเอ้ยมี2วาล์วไม่ใช่2เตาอันนี้ก็เป็นซิงค์ล้างจานสแตนเลสทุกอย่างจะเป็นเครื่องครัวสแตนเลสหมดเลยนะครับแล้วก็บันไดตรงนู้นนะครับเป็นบันไดที่จะเดินขึ้นไปห้องรับประทานข้าวของอากูนะครับผมอันนี้ก็เป็นซิงค์ล้างจานครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าพวกโต๊ะเตรียมอาหารแล้วอันนี้ก็เป็นลิฟต์เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเป็นลิฟต์เอาไว้ส่งอาหารครับผมนี่แล้วก็ใส่อาหารเข้าไปในช่องข้างในครับแล้วก็ปิดพอปิดปุ๊บก็กดปุ่มครับอาหารมันก็จะขึ้นไปตามชั้นที่เรากดปุ่มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานอีกแล้วครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับห้องครัวก็ถือว่าใหญ่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารของอากูครับนี่เก้าอี้ตัวนู้นก็จะเป็นเก้าอี้ที่อากูนั่งกินข้าวนะครับแล้วตรงนู้นจะเป็นเบาะปลาคาร์ฟแล้วก็มีน้องหมาบีเกิลอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวโคตรอ้วนเจ้าตัวนี้ชื่อว่าน้องสมหวังนะครับน่ารักมากๆเลยตัวโคตรอ้วนครับนึกว่าถังแก๊สนะครับนี่เดี๋ยวไปลองจิ้มพุงดูครับขี้เศร้ามากๆเลยครับนอนทั้งวันครับโอเคครับผมวันนี้เชฟไซก็หมดหน้าที่ลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเชฟไซก็จะนั่งรถกลับบ้านแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับผมวันนี้ก็ทำอาหารแค่มื้อเดียวนะครับเป็นมื้อเที่ยงครับผมทำไป5อย่างครับบางคนอาจจะงงนะครับว่าอากูเนี่ยเป็นใครนะครับถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักแน่นอนครับเพราะว่าอากูท่านก็ไม่ได้โชว์ตัวออกสื่อออกทีวีหรือออก YouTube บ่อยเหมือนกับศิลปินในค่ายนะครับศิลปินแกมมี่ที่ทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันก็อย่างเช่นป๊อปปองกูลโอ๊ตปาโมดพี่ดาเอนโดฟินนะครับนี่ดูประตูบ้านซะก่อนเป็นประตูไม้ใหญ่ๆเลยนะครับน่าจะสูงสัก5เมตรได้ครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ออกมาจากบ้านอากูแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับไปที่รัชดาแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาทำอาหารอีกทีวันจันทร์นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ผมก็หยุดนะผมเป็นวันหยุดนะแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็มาทำอีกทีนึงก็ไม่ได้ทำให้คนทั้งบ้านนะก็ทำให้อากูกินคนเดียวครับผมก็ประมาณ5อย่างนะเขาจะกินทีละ5อย่างก็จะแบบว่ามีเมนูที่เป็นจานหลักแล้วก็เป็นพวกปลาพวกผักแล้วก็มีแกงมีน้ำซุปอะไรพวกนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวขึ้นรถแป๊บหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประตูหนึ่งนะครับผมนี่ประตูโคตรใหญ่นี่ประตูที่2ต้องไปขึ้นรถเมล ตรงนี้ก็จะเป็นสุขุมวิทซอย38นะครับนี่เลยเข้ามานิดเดียวครับนี่ตรงนู้นหน้าปากซอยละติด BTS เลยนะครับ BTS สถานีทองหล่อผมก็นั่ง BTS มาแล้วก็มาลงทองหล่อแล้วก็เดินเข้าซอยมานิดเดียวก็ถึงบ้านอากูแล้วครับมาง่ายมากเลยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ขึ้นรถเมย์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นรถเมย์สาย2ครับผมนี่เลยอันนี้จะเป็นทางผ่านนะครับทางผ่านเราก็จะผ่านตึกจิมเอ็มแกรมมี่ด้วยนะครับตึกนี้ก็จะอยู่ข้างๆมหาลัยของผมเลยนะครับเป็นมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับหรือที่เรียกกันว่ามสวนั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นตรงด้านหน้าครับก็จะเป็นป้าย GMM Gummy ครับผมเช
ึบโอเคครับตอนนี้ผมก็ลงรถเมล์เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่หน้าศาลอาญาครับผมสงสัยว่าเอ้ยบ้านพี่อยู่ในศาลเหรอเปล่าอยู่ข้างเมื่อเช้านะครับแถวศาลอาญาเนี่ยมีอุบัติเหตุรถชนกันนะครับผมตายไป5คนครับเท่าที่ดูข่าวนะช่วง 7:00 นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเห็นไอ้เหลืองๆครับมันเป็นที่กั้นเวลารถชนนะครับผมเพราะว่าปกติมันจะเป็นทางกั้นเหล็กธรรมดาใช่มั้ยอันนี้เขาจะติดตัวลูกกิ้งอ่ะเห็นป่ะเนี่ยมันจะยาวตลอดแนวเลยครับแถวนี้นะครับเขาเรียกว่าโซนโค้งมรณะครับผมใครไม่รู้จักนะโค้งมรณะไปหาเสิร์ชดูได้นะผมแถวนี้มันเถื่อนครับโค้งมรณะครับรถชนกันตายกันโหเยอะครับแถวนี้นี่โค้งมรณะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไคจูโซเซตี้ด้วยนะครับคลิปรีวิวก็อดซิลล่าก็จะลงอยู่นะครับทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็คลิปคอนเทนต์อื่นๆหรืออะไรอื่นๆก็จะลงวันทั่วไปนะครับผมแต่ว่าเฉพาะก็อดซิลล่าจะลงทุกวันเสาร์นะครับผมโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ